ตะวันรีวิวสวัสดีครับคลิปนี้จะทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ Hello everyone, this is ตะวันรีวิว Channel. In this video clip, I will speak both Thai and English together. เคยเจอปัญหานี้ไหมครับเวลาที่เราเปิดตัวรีโมทคอนโทรลแล้วก็เสียบแบตเตอรี่ขึ้นมาปรากฏว่าสปีดคอนโทรลร้องไม่หยุด Have you ever found this problem when you turn on your remote control and you plug the battery and you hear beep beep from the ESC all the time like thisมาดูนะครับผมก็เสียบเข้าไปเป็นเสียงนี้มาดูวิธีการแก้ไขปัญหากันนะครับว่าจะทำยังไง Let's see how to solve this problem สำหรับวิธีการแก้นะครับเริ่มต้นเราถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับ plug off the battery remove this plug หลังจากนั้นนะครับปิดตัว remote control turn off your remote control then recheck ให้เราเช็คนะครับตัว total ครับถักขึ้นสุดลงสุดให้เรียบร้อยก่อนนะครับตัวนี้เช็คซ้ายขวาขึ้นลงแล้วก็ตัวสวิตช์ทุกตัวนะครับเราดีดมาหาตัวดีดมาหาตัวแล้วเราผลักออกนะครับให้สุดFirst you check the stick left, move left, right, up and down, and the right hand side, left, right, up, down, move on, everything on and off. หลังจากนั้นนะครับเราถอดสายที่ต่อระหว่าง speed control กับตัวมอเตอร์ออกThen remove the cable connection from speak ESC and motor. พอถอดเสร็จนะครับเราก็เสียบกลับเข้าไปเหมือนเดิม After that plug it back again.เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทำการคาลิเบตสปีดคอนโทรลอีกครั้งหนึ่ง Then I will start calibrate the ESC again เปิดรีโมทคอนโทรล Turn on your remote control ดันสติ๊กคันเร่งขึ้นไปสูงสุดนะครับ Move highest throttle stick แล้วก็เสียบแบตเตอรี่ Plug the battery and waiting to hear beep beepแล้วดึงลง after that move down the throttle stick now it's okay no beep 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 ก็ไม่มีเสียงมากวนแล้วนะครับปัญหานะครับอาจจะเกิดจาก2จุดนะครับจุดที่1เนี่ยก็คือการต่อสายตรงนี้นะครับอาจจะมีบางส่วนเนี่ยหลวมส่วนที่2คือตัวนี้อาจจะไม่ได้คาลิเบต problem may be from the connector from this or we have to recalibrate again เนื่องจากมีเสียงเครื่องตัดหญ้าเข้ามาดังๆนะฮะในคลิปผมก็ขออนุญาตเอาเสียงออกแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงอันนี้เป็นการทำการทดสอบนะครับว่าแก้ไขแล้วบินได้ตามปกติ This is the testing after we solve the problem. Let's see.อย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ Happy Fun Flying ตะวันรีวิว Thailand สวัสดีครับ
ครับ